หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยของเราคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับหลังจาก22พฤษภาคมเป็นต้นไปนะการเมืองเริ่มหลังสงกรานต์นะว่าง่ายโควงโควิดมาเละภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเตรียมพร้อมให้ดีกาสูงสูงเลยอ่ะภาคใต้ก็เตรียมพร้อมให้ดีหลัง17เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับและอีกรอบเริ่มเข้าสู่กระบวนการแตกหักหลัง22พฤษภาคมพุทธศักราช2565ในช่วงเวลาที่มีการเปิดประชุมสภาตอนนั้นก็จะชุลมุนวุ่นวายยาวไม่เกินเดือนกันยายนรู้ผลแพ้ชนะแต่ผมฟันธงนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในสตูดิโอนะครับหลังจากที่ไปนอกสตูดิโอกันหลายวันเดินทางไปหลายพื้นที่เลยวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นหางโผล่กันหมดแล้วลูกทักษิณเปิดตัวชัดเจนนะครับจะเสนอตัวนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปัดจะพาพ่อกลับบ้านไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันที่สามารถรวบรวมหลอมรวมพวกเราเป็นหนึ่งได้ในครอบครัวเพื่อไทยไม่ใช่ผู้นำที่จะเป็นผู้นำของความเกลี้ยกล่อมเป็นผู้นำที่ไม่เคยเห็นมนุษย์อยู่ในสายตาเป็นผู้นำที่ไม่เคยใส่ใจและเอื้ออาทรต่อผู้ใดทั้งสิ้นผู้นำเช่นนี้มีให้เห็นอยู่บ้านเราเราต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งเราต้องมีผู้นำครอบครัวที่มีจิตใจเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะญาติมิตรสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยเราเราเองมีความจำเป็นจริงๆครับที่จะมีสมาชิกมาเป็นครอบครัวเพื่อไทยในนามสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยเป็นการเมืองภาคประชาชนเราถูกจำกัดในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยตัวบทกฎหมายด้วยการกำหนดคุณสมบัติด้วยการใช้เงินใช้ทองในการเข้ามามีส่วนร่วมเขาเจตนาที่จะปิดกั้นเราเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจตรงนั้นเรามาสร้างครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมของเราครับแต่เขาถูกกลั่นแกล้งเขาถูกทำลายแม้แผ่นดินแม่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาแต่เราไม่เสียใจครับเพราะเรามีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่าผู้นำครอบครัวเพื่อไทยเป็นสายเลือดเป็น DNA ของคนที่มีเจตนาจะสร้างบ้านสร้างเมืองนี้ในนามของไทยรักไทยเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยภูมิใจครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยของเราคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการต้องหมดไปค่ะพูดตอนนี้นะคะอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่มันไม่ไกลเกินไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลาของเราเราจะต้องพร้อมพรรคเพื่อไทยของเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเป็นแกนนำเพื่อที่เรามีนโยบายต่างๆต้องผลักดันให้ประเทศชาติของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นโยบายจะดีแค่ไหนก็ตามเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยค่ะและขอแง้มนะคะว่านโยบายของเราจะเป็นการเติมเงินในกระเป๋าให้พี่น้องชาวไทยแบบมีเกียรติ
แบบมีความภาคภูมิใจให้พี่น้องรู้สึกว่าการที่เป็ดเกิดเป็นคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจริงๆค่ะอำนาจรัฐเท่านั้นค่ะที่จะเป็นทางออกของพวกเราทุกคนในเวลานี้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันในเชิงปรากฏการณ์หากนำมาวิเคราะห์ก็เห็นลูกทักษิณเดินวาทกรรมหลักคิดครอบครัวเพื่อไทยพยายามเปลี่ยนแบนเนอร์ใน Facebook ใน Twitter ให้เป็นรูปลูกของทักษิณนะฮะองค์อิงเพื่อที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับก็ให้ลูกสาวเดินสายก็ใช้วาทกรรมจะต่อต้านประเด็จการจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้พอนักข่าวไปจ่อไมค์ถามว่าจะพาทักษิณกลับบ้านใช่ไหมก็ปฏิเสธโน่นนี่นั่นบอกคราวหน้ารัฐบาลเราจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะเรื่องคนรุ่นใหม่โน่นนี่นั่นจะครอบครัวเสื้อแดงครอบครัวเพื่อไทยใครเป็นมาก่อนก็กลับมาเป็นได้คนเป็นเก่าก็มาใหม่เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาดำเนินการนี่คือหลักคิดที่เคยเกิดขึ้นนะครับและปูทางมาตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจมันกำลังมีการเลือกตั้งใช่หรือเปล่านะครับหลังจากที่มีการหารือกันระหว่างพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกอนุพงศ์ที่ป่ารอยต่อก็มีกระแสว่าจะมีการเลือกตั้งก็มีรายงานว่าพลเอกประวิตรเรียกพรรคเล็กมานะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับก็ปรากฏว่ามีการประชุมกันมีการลงขันวางข้อตกลงกันว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565โดยจะอาศัยเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นประเด็นสำคัญในการล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ให้ได้นะครับในขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณเรียกพรรคเล็กเข้าไปปล่อยข่าวออกมาให้พี่พิเชษฐ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าปลายปีจะมีการยุบสภาแล้วก็ให้พรรคเล็กทำใจนะครับในขณะที่อุ๊งอิ๊งก็ออกมาเคลื่อนไหววันแลนสไลด์นี่แหละจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งไม่เชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนเรื่องนี้หุ้นส่วนมาโดยตลอดว่าทักษิณเดินเกมไปเดินเกมมาจะเอาลูกมาเป็นนายกรัฐมนตรีบอกรู้ได้ไงผมบอกแล้วไง 1. โอ๊ครุดคดีคุงไทยเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดผมบอกแล้วคอยดูโอ๊ครุดคดีคุงไทยคอยดูเนี่ยเดือดร้อนสถาบันจะถูกโจมตีเป็นหลักและหลักคิดที่ว่าไงปล่อยให้มีการเข้าไปกราบพระบาททั้งแม่ทั้งลูกไปกราบพระบาทวันนี้เป็นไงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีต่อต้านเผด็จการนะจะชนะแลนสไลด์ผมบอกแล้วไงว่าไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้เขาไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้ฝั่งเราเป็นไงเขาพูดเลยจะแลนสไลด์นะครับ1ปล่อยโอ๊ก2คดีกรุงไทยโอ๊กรอดนะครับไม่อุทธรณ์ต่อด้วยนะครับจบนะครับไม่ทำต่อคิดว่าจบแล้วนะครับคดีไอ้เรื่องกรณีปล่อยให้นะฮะสองแม่ลูกเข้าไปกราบพระบาทผมบอกว่ามันเป็นหลักคิดที่ผิดพลเอกเปรมเคยพลาดมาแล้วนะครับจนเป็นที่มาของการบุกบ้านป่าเปรมถามเอาอีกเรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเป็นไงครับประกาศชัดเจนครับเปิดน้ำไพ่มาปึ๊บเลยฟลุกนะอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับแล้วผมก็บอกไงเดี๋ยวเขาเอาอุ้งอิงไงลูกเขาเนี่ยที่ไปกราบพระบาทเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะทำแบบนี้เหมือนกับยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ปลายทางจะจบเหมือนยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่ก็คอยดูเลยแต่ที่น่าสนใจนะทั้ง3ประการเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดคืออะไรทราบไหมฮะคือขาดความลึกซึ้งทางการเมืองคนเดินยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยขาดความลึกซึ้งไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันใจดีนะครับมองภาพเป็นเรื่องที่ดีที่ผ่านมาเป็นยังไงผมบอกไว้แล้วไงไอ้ม็อบ3นิ้วเนี่ยเป็นเพียงทับหน้าและสุดท้ายคุณจะได้เห็นทับหลวงคือทับเสื้อแดงเป็นไงอะม็อบ3นิ้วเริ่มหายไปจากสื่อนิวมีเดียกลับกลายเป็นม็อบเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยจากเดิมสีครึ่งๆกลางๆสีน้ำเงินสีแดงสีขาวสีแดงกลับกลายเป็นสีแดงอย่างเดียว
สัญลักษณ์สีแดงในการต่อสู้ใครไปเชื่อมันฟลุกไหมฮะอย่างที่ผมเรียนไว้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดนะและหุ้นส่วนกำลังเห็นแล้วเขาก็เปิดหน้าเปิดตาเดินเกมเต็มสูบเขาปูเรื่องอะไรใช้หลักทฤษฎีของอะไรเลดการ์ดคนรุ่นใหม่ต้องสู้นะล้างคนรุ่นเก่าสุดท้ายเอาลูกมาไอ้พวกทับหน้าไม่เป็นเพียงอะไรเครื่องมือติดคุกติดตารางหมดจะรับการประกันตัวเป็นการชั่วคราวไอ้พวก3นิ้วก็ติดคุกติดตารางไม่พอไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอะไรเครื่องมือทางการเมืองเพราะตัวแปรต้นมันวางผิดตัวแปรตามก็ผิดไปด้วยนี่คือความลึกซึ้งทางการเมืองมันใช้เวลาพูดมันใช้เวลาบอกมันใช้เวลาอธิบายนานอยู่ตั้งแต่ปี2562ผมบอกแล้วไงวางรัฐธรรมนูญผิดต้องกลับมาแก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายก็มาแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่ผมเรียนไว้ผมบอกว่าไงไม่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่ทำก่อนให้เสร็จมันต้องสิ่งนี้ต้องทำคือต้องเอาฝ่ายความมั่นคงออกจากการเมืองให้เป็นองค์กรอิสระให้เด็ดขาดไม่ทำไม่ทำสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปทางการเมืองหรือการปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปแบบเรื่องของการเมืองคือทำยังไงทราบไหมครับคือต้องปรับระบบไม่ให้เป็นธุรกิจการเมืองเพราะไม่งั้นคุณจะเดินกลับมาที่เดิมคือวงจรอุบาทวันนี้เห็นชัดหรือยังทักษิณเคยโผล่มาจากนั้นเอายิ่งลักษณ์มาเอาสมชายมาญาติเขานะคราวนี้เอาลูกเขามาเพราะถ้าไม่ปรับหลักเขาเรียกการปฏิรูปประเทศทุกอย่างก็จะวนกลับมาเดิมแบบเดิมเรียกว่าวงจรอุบาทเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านถ้าฝั่งทักษิณชนะเป็นต่อต้านเผด็จการรัฐสภาเขาก็ต่อต้านเผด็จการทหารสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นคนบางคนในกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าใจโอ้ยนี่พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายชัดเจนตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมาต่อต้านเผด็จการทหารคือตอนนั้นคณะราษฎรยึดอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์คือรัชกาลที่7เขาจึงใช้วาทกรรมต่อต้านเผด็จการในยุคท่านควงอภัยวงศ์หรือพันโทควงอภัยวงศ์น้องราชเทวีของรัชกาลที่6มาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไอ้คนภายในพรรคประชาธิปัตย์ไม่รู้เรื่องบางคนไปใช้วาทกรรมมาต่อต้านเผด็จการเขาต่อต้านฝ่ายล้มเจ้าไม่เข้าใจก็เอาวาทกรรมมาเล่นงานเองปัจจุบันการเมืองมี2ฝั่งเมื่อก่อนมี3ฝั่งฝั่งแรกคือฝั่งเอาเจ้าอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งล้มเจ้าและมีฝั่งกลางที่งงๆกับการเมืองคือเอาเจ้าแต่ไม่เอาประยุทธ์ไม่เข้าใจการเมืองวันนี้ก็เริ่มเข้าใจการเมืองแล้วแต่ก็ยังมีติ่งที่ไม่เข้าใจอยู่นะก็เอาเจ้าอยู่และงงๆอยู่ก็เริ่มเบามาทางฝั่งทิ้งเอาเจ้าละเริ่มเข้าใจการเมืองมากขึ้นการเมืองมีอยู่2ฝั่งฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาไอ้พวกวางตัวเป็นกลางก็คือว่าไม่กล้ายืนข้างไหนไอ้พวกป๊อดวันนี้ชัดเจนขึ้นหรือยังฮะฝ่ายหนึ่งสีแดงชัดเจนรวมพักรวมกลุ่มพักที่สลายเขาจับรวมแพ็คหมดฝ่ายซ้ายเป็นพักการเมืองใหญ่เป็นพักการเมืองเดียวเพราะอะไรทะลึ่งแก้ไขธนูเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบนะฮะบัตรเลือกตั้ง2ใบมีรูปแบบมาของยุคตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมามีรูปแบบนี้ว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบแบบนี้จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เปรียบนะตกลงกับพลังประชารัฐเป็นอย่างดีถึงเวลาพวกก็หักพลังประชารัฐให้แก้รัฐธรรมนูญแก้ไปบัตรเลือกตั้ง2ใบหวังว่าประชาธิปัตย์จะได้เปรียบขณะที่ประชาธิปัตย์แตกกันเองการแก้เกมของประชาธิปัตย์
ช้วิธีแก้เกมด้วยการแสดงพลังประชุมภาคเหนือประชุมหาทุนในกรุงเทพแล้วหวังว่าภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ดีขึ้นหลักนี้ผิดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแปลกใจไหมลูกทักษิณจะมาไม่แปลกใจไม่แปลกใจแล้วผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกและผมเรียมทำมิ่งเชิงระยะเวลาไว้ด้วยหลัง17เมษายนพุทธศักราช2565เป็นต้นไปเตรียมพร้อมให้ดีม็อบ3นิ้วจะเริ่มจางลงจางลงจางลงคุณจะเห็นทัพเสื้อแดงออกมาก่อความวุ่นวายคุณจะเห็นเสื้อแดงออกมาขับไล่ผู้จงรักภักดีเหมือนกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับเคลื่อนไหวเหมือนกปปส.เคลื่อนไหวคนไทยจะสู้กันเองรบกันเองตีกันเองกลางถนนอีกรอบนึงเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่แก้ให้ถูกตั้งแต่ต้นรัฐธรรมนูญเริ่มต้นหลังจาก22พฤษภาคม2557 16:30 น.พบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลในการยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์มาบอกทีหลังด้วยซ้ำไปมีรัฐธรรมนูญให้ไป9มาตราดันทะลึ่งเป็นขยายความเป็น40 50มาตราจนเป็นที่มาของมาตรา44และสุดท้ายก็แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วอีกซึ่งคณะทหารที่ไหนในโลกก็ไม่ทำเงินและยืนยันนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับคนที่อำนาจก็มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะใช้มาตรา44ในการประหารชีวิตตัดสินประหารดำเนินการเอาผิดจัดการเด็ดขาดไม่ใช่แค่ติดคุกจะประหารชีวิตทันทีเจ็ดชั่วโคตรยึดทรัพย์ทั้งหมดไม่ทำสถานการณ์มันจึงเป็นแบบนี้ไม่พอนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งระเบิดก็ให้เขาอาวุธก็ให้เขาขีปนาวุธก็ให้เขาและผมเรียนไปแล้วนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งแบบนี้ถึงแม้ชนะแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จะเดือดร้อนอย่างหนักบังเอิญมันฟลุกพระมหากษัตริย์ไม่ทำอะไรเลยสถาบันไม่ทำเลยเกมมันบีบอย่างที่ไม่ควรจะเกิดดีต้องมาใช้หลักวาทกรรมความจริงความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวความจริงชนะทุกสิ่งวาทกรรมความจริงซึ่งมีหลักมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกนำมาใช้จนสามารถเอาชนะอริราชศัตรูมาได้โชคดีนะคนที่คิดเขาคิดอ้วงหน้าเตรียมพร้อมไว้ลูกเราโอ้โหมาเกมนี้สถาบันเดือดร้อนแน่ยังมีคนที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คิดสิ่งเหล่านี้ไว้ล่วงหน้ามาเกมนี้บอกแต่แรกอย่านำมาอย่านำมาก็นำเข้ามาตอนนี้ก็ปวดกระบาลปวดหัวกันมาจะยกต่อไปอาจจะอยู่ต่อ8ปีเขียนรัฐธรรมนูญไว้ทำไมไปมานายกรัฐมนตรีต้องอยู่ไม่เกิน8ปีนะเขียนไปเขียนมาเขียนอะไรเขียนเริ่มมัดตัวเองนะเขียนรัฐธรรมนูญบอกว่าคนป่วยจากโรคภัยร้ายรัฐบาลจะต้องเป็นคนดูแลก็เขียนมัดตัวเองรัฐธรรมนูญแต่ละอันพอกดินพอกหางหมูแล้วก็ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญแก้เสร็จไปแก้เข้าทางเขาไปกติกาเข้าทางเขาเห็นหรือยังเขาจะแลนสไลด์เขาประกาศแลนสไลด์เขาจะเป็นรัฐบาลให้ได้เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกคุณทำเขาได้ประโยชน์อ๋อสองฝ่ายทะเลาะกันเสื้อเหลืองกปปส.ไอ้เสื้อแดงกปปส.ทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันเรียบร้อยอ๋อผันเป็นตายอยู่เข้ามามันได้เพียงระยะหนึ่งสังเกตไหมผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนะแต่ผมเรียนว่าด้วยความปรารถนาดีนะครับเปลี่ยนด้วยความปรารถนาดีว่าเกมมันมาเดินมาผิดเอาละจากอย่างนี้เป็นยังไงเห็นหน้าไพ่หมดแล้วไงเขาจะเป็นนายกไงนะบอกแล้วไงอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งกรุงเทพมหานครอย่าเพิ่งเลือกก็รีบจะเลือกตอนแรกจะไม่เอาท้องถิ่นได้ซ้ำไปปรับตัวแทบไม่ทันคนของพลังประชารัฐอ่ะผมเคยไปนั่งคุยด้วยนะฮะบอกไม่ได้พลังประชารัฐเอาท้องถิ่นไม่ได้เราไม่เอาท้องถิ่นดิคุณไม่มีฐานพีระมิดเลยการเมืองมันมีฐานพีระมิดถ้าคุณไม่ได้ท้องถิ่นคุณไปต่อลำบากไม่มีใครค้ำจุนถึงเวลาฝ่ายตรงข้ามก็หักเตะตัดขาคุณตลอดนะฮะ
ที่ผ่านมาฝ่ายขวาแพ้ตลอดเพราะคุณไม่มีฐานท้องถิ่นตอนนี้พลังประชารัฐไปไล่ปูแต่รีบนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งในเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เตะตัดขากันเองนี่คือปัญหานะครับที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าสกลทีจะมีกำลังเป็นทหารให้การสนับสนุนเพราะเป็นลูกเลขาคมช.มาก่อนก็เป็นคนดีนะพ่อก็เป็นคนดีแต่จังหวะเวลามันลำบากเอาละตอนนี้ลูกทักษิณโผล่ละอย่างที่ผมเรียนเกมมันจะเป็นยังไงคอยดูแล้วกันหลัง17เมษายนแต่ครับรู้เรื่องเลยนะครับลากยาวไปเมื่อไหร่หลังจาก22พฤษภาคมเป็นต้นไปนะการเมืองเริ่มหลังสงกรานต์นะว่าง่ายโควงโควิดมาเละภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเตรียมพร้อมให้ดีกาสูงๆได้เลยอ่ะภาคใต้ก็เตรียมพร้อมให้ดีหลัง17เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับและอีกรอบเริ่มเข้าสู่กระบวนการแตกหักหลัง22พฤษภาคมพุทธศักราช2565ในช่วงเวลาที่มีการเปิดประชุมสภาตอนนั้นก็จะชุลมุนวุ่นวายยาวไม่เกินเดือนกันยายนรู้ผลแพ้ชนะแต่ผมฟันธงนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากเสื้อยาพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมวยหมดเส้นสกุลใครร้านใครรุกดาวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินเสียงเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพ